นี้ปัจจุบันสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากมายเนาะครับถ้าเราดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยโลกล้อมก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีบางอย่างโรคมันก็อุบัติมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะครับอย่างเช่นอาการของคุณวินัยไกรบุตรตอนแรกข่าวเป็นคราวกันโอ้หลายสัปดาห์แล้วนะใช่ตอนแรกคนตกใจบอกอุ๊ยเป็นโรคใหม่หรือเปล่านะคะตอนนี้ไม่ใช่นะทางแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาแถลงนะคะบอกว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่แต่เป็นโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิหรือว่าภูมิเพี้ยนร่างกายตัวเองเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับการติดเชื้ออาจจะใช้เวลาในการรักษายากนิดนึงต้องใช้ยากดภูมิที่เป็นสเตียรอยด์คุมโรคได้ดีค่ะย้ำว่าเป็นโรคเรื้อรังต้องพักผ่อนเยอะๆค่ะโอ้ใช่ครับวันนี้ทางด้านของนายแพทย์ประวิตรอัศวานนท์นะครับเป็นหัวหน้าสาขาวิชาตะจะวิทยานะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ออกมาแถลงนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่คุณวินัยไกรบุตรป่วยเนี่ยฮะด้วยอาการที่เรียกว่าโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติระบบภายในร่างกายมีปัญหาหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองนะฮะคือโดยที่ไม่รู้สาเหตุไม่รู้ตัวเองเลยนะฮะบางครั้งภูมิต้านทานภายในร่างกายเนี่ยมันก็เกิดการจำผิดพลาดได้มันก็เลยแทนที่จะมารักษาร่างกายโรคต่างๆภายในร่างกายเราเนี่ยกลับมาทำลายร่างกายของเราเองคือลักษณะที่คุณวินัยไกรบุตรเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเพมฟิกอยด์พบได้ที่คุณวินัยเป็นเนี่ยก็คือพบได้มากกว่าโรคลักษณะของเพมพิกัสเพมพิกอยด์นี่ก็คือมักจะพบในกลุ่มของผู้สูงอายุมักอาการเนี่ยมันก็จะมีการหลุดลอกของหนังกำพร้าใช่ๆๆนะเห็นผิวหนังของเขาเนี่ยมีเหมือนอาการลอกตกสะเก็ดเต็มตัวไปหมดเลยนะคุณผู้ชมแต่แพทย์ย้ำนะครับว่าลักษณะของการเกิดแผลเนี่ยมันจะไม่ลักษณะเป็นวงกว้างเหมือนกับเพมพิกัสมีความแตกต่างกันอยู่คือมันจะเริ่มจากการที่มีตุ่มแดงผื่นคันก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีตุ่มที่เป็นน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตุ่มน้ำพองเนี่ยก็คือถ้าไปเกาไปคันเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อตามมาได้แผลก็คล้ายกับการถูกน้ำร้อนลวกอะไรแบบนี้นะถูกต้องครับผมแล้วก็มีคือเป็นหมดเลยทั้งตัวรวมทั้งอาจจะมีแผลถลอกในช่องปากด้วยก็ได้เจ็บแสบนะคะแล้วมันก็จะลอกถูกต้องค่ะคือแพทย์เขาก็แนะนำนะครับสมมติว่าถ้าเราเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาลักษณะที่สำคัญเลยที่เราควรจะต้องทำก็คือรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นแผลเนี่ยขอให้ใช้น้ำเกลือเนี่ยล้างทำความสะอาดที่สำคัญเลยไม่แกะไม่เกาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแม้ว่ามันจะคันเท่าไหร่ก็ตามค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณวินัยไกรบุตรกันก่อนค่ะคือนึกสภาพว่าคนเคยแข็งแรงหุ่นดีผิวดีนะอยู่ๆตื่นมาตีสองทุกวันสองเดือนเต็มมายืนแค่พาที่หน้ากระจกแล้วยืนอยู่ตัวเองมันโหดร้ายมากที่ต้องมายืนอยู่ที่สองไปยืนดูตัวเองเกือบสองเดือนอยากจะฝากคนไทยหมอที่มีความรู้ไม่อยากให้คนไทยเป็นปีเป็นหลายเดือนอยากให้เป็นสัก10 วัน7 วันน่าจะพอมันเป็นอะไรที่ทรมานจริงนี่ฮะก็เป็นคำพูดจากคุณวินัยนะเราสองคนก็ต้องให้กำลังใจคุณวินัยด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือเวลาตอนที่คุณวินัยป่วยเนี่ยคือเหมือนหมดกำลังใจไปช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ารักษามาระยะเวลานึงแล้วแต่ว่าอาการมันยังไม่ดีขึ้นใช่คือคุณวินัยบอกว่ารักษามาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนตอนนี้ก็ผ่านมาร่วมจะ4 เดือนละก็2-3 เดือนละยังตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาก็น่าจะดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับพี่วินัยหายป่วยโดยไวนะครับผมใช่ค่ะนะฮะก็อ่ะมาทักทายทางด้านของมิตรรักแฟนคลับทาง Facebook Live ของเราหน่อยด้วยกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เจอพี่รัฐพี่โจไปแล้วว่าอย่างไรกันบ้างนะคะคุณธัญญาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มีโรคแปลกๆขึ้นเยอะใช่ก็ต้องที่สำคัญคือดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะครับผมธนัญญาพี่ธนัญญาขออภัยด้วยอ่านผิดนะธนัญญาพี่พิสมัยก็ให้กำลังใจพี่วินัยเข้ามานะคะบอกสู้ๆหายไวๆนะคะคุณอุทัยก็เหมือนกันคุณอชิรยาก็เหมือนกันนะคะก็ส่งกำลังใจเข้ามาให้พี่วินัยไกรบุตรหายจากการป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองโดยเร็วส่งกำลังใจเข้ามา